ดีครับนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้อง Minolta Hi-Matic E นะครับผมเป็นกล้องนะครับเลนส์ไฟเดอร์นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าใช้มากๆเพราะว่ามาด้วยขนาดเลนส์นะครับผม40นะครับ f1.7 นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเลนส์ระยะเนี้ยไปต้องไปเทียบกับพวกOlympus SP35 นะครับ 35SP พวกนี้นะครับกับพวก QL17 ของ Canon นะครับผมโอเคนะครับแต่ตัวเนี้ยหน้าตาเขาจะแบบวินเทจมากๆแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยนะครับเป็นตัวที่ผมชอบเลยนะครับผมนี่นะครับผมมีฟิลเตอร์ด้วยครับแล้วก็มีฝาแท้ให้ด้วยนะครับผมนี่ให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับผมสภาพข้างนอกเนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะครับช่องมองเนี่ยมีฝุ่นบ้างนะครับแต่มองเห็นปกติชัดเจนดีนะครับเลนส์ไฟเดอร์ชัดเข้มดีปกติเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูเรื่องแรกคือเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมกล้องตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นกล้องที่เหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วก็ใช้ถ่ายได้แบบว่าง่ายมากๆนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเปิดเขาจะมีตัวนี้ให้เขียวโอเพนอยู่ไหมครับโอเพนอยู่ให้เราเนี่ยดันตัวนี้ออกนะครับผมปุ๊บนะครับถ่านเนี่ยใช้ LRCC ทั้งหมด4ก้อนนะครับโดยใส่อย่างนี้ครับด้านล่างเนี่ยนะครับเอาด้านบวกเนี่ยนะครับไว้หันลงด้านล่างเนี่ยนะครับ2ก้อนซ้อนกันอย่างนี้นะครับแล้วส่วนฝั่งนี้ก็ด้านบวกเนี่ยหันขึ้นบน2ก้อนซ้อนกันนะครับผมแล้วก็ปิดได้เลยนะครับเพราะว่านะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับก็คือตั้งไอโซที่ฟิล์มสมมุตินะครับผมเนี่ยใช้ฟิล์มเหมือนเดิมเลยก็คือฟิล์มโคดักคาราพัท200นะครับผมก็จะใส่ฟิล์มไปผมใส่ฟิล์มก่อนนะครับวิธีการใส่ฟิล์มก็เปิดนี่ขึ้นมานะครับนะครับผมนะครับคือแบบอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปดึงขึ้นมานิดนึงนะครับใส่เข้าไปนะครับผมโอเคให้มันล็อกนี้ไว้ปุ๊บนะครับพาดมานะครับแล้วก็โอ้บายฟิล์มนะครับนี่ใส่เข้าไปในล็อกนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปนะครับบึ้มแล้วก็พยายามให้ตัวนี้มันเกี่ยวลงหนามเตยนะครับผมนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับผมขึ้นฟิล์มนะครับปึ๊บให้มันลงหนามเตยนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ปิดไว้นะครับผมปึ๊บนะครับแล้วกดถ่ายนะครับผมกดทิ้งไว้ก่อนนะครับผมถ้าขึ้นฟิล์มถูกเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องหมุนตามคราวนี้ขึ้นฟิล์มนะครับถ้าเราใส่ฟิล์มถูกนะครับขึ้นตามนะครับผมผมลืมบอกไปนะครับกล้องตัวนี้ถ้าไม่ใส่ถ่านนะครับผมกล้องจะไม่สามารถขึ้นชัตเตอร์ได้นะครับผมเนี่ยต้องใส่ถ่านก่อนนะครับถึงขึ้นชัตเตอร์ได้นะครับถ้าไม่ใส่ถ่านเนี่ยเราขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับนี่นะครับผมแล้วกล้องเขาเนี่ยเวลาเมื่อเราจะถ่ายนะครับเราแตะนิดนึงนะครับผมมันจะมีไฟข้างในบอกนะแตะนิดนึงจะขึ้นไฟเขียวๆมาอารมณ์เหมือนบอกแบตใช้ได้นะครับแล้วแตะลงไปลึกๆเนี่ยยังไม่กดชัตเตอร์นะแตะลงไปลึกเนี่ยถ้าเกิดแสงน้อยเนี่ยไฟเขียวๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเกิดเราแตะกดไว้เนี่ยแล้วมันขึ้นไฟแดงแสดงว่าแสงน้อยนะครับให้เราหยุดถ่ายหรือใช้แฟลชนะครับแต่กรณีไม่มีแฟลชก็หยุดถ่ายนะครับไม่งั้นภาพอาจจะเบลอได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรางาปุ๊บแล้วกดลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับแต่นิดนึงเนี่ยไฟเขียวในช่องมองขึ้นใช่ไหมครับแล้วกดลงไปอีกปุ๊บเนี่ยแล้วไฟในช่องมองไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าถ่ายได้นะครับกล้องเขาจะเลือกอัตโนมัติสปีดให้แล้วรูปแสงกว้างที่ 1.7 นะครับแล้ว40 1.7 เนี่ยถ่ายคนออกมาละลายหลังเนี่ยได้สวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่เลนส์ไฟเดอร์เนี่ยง่ายมากเนี่ยครับเลนส์ไฟเดอร์คือกล้องที่การโฟกัสเนี่ยจะเป็นแบบภาพซ้อนก็คือมีภาพตกจะมีภาพ2ภาพอยู่เวลาเราสมมติเราจะถ่ายเพื่อนเรายกกล้องขึ้นมาเนี่ยกล้องจะไปตรงกับเพื่อนเราใช่ไหมครับบางทีอ่ะถ้ามันโฟกัสไม่เข้าเนี่ยเพื่อนเราจะเหลื่อมกันอยู่หรือซ้อนกันอยู่หรือเพื่อนเราเนี่ยภาพเพื่อนเรา2คนเนี่ยมันจะภาพเพื่อนเราคนเดียวกันแต่มันจะมี2คนขึ้นมานะครับให้เราหมุนโฟกัสให้มันซ้อนกันพอซ้อนกันปุ๊บเนี่ยเราสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้แล้วกดชึบก็จะเป็นการถ่ายเข้านะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นฟิล์มนะครับแตะนิดนึงนะครับแต่นิดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นทั้งในช่องมองไฟเขียวจะขึ้นนะครับถ้าแตะลงไปอุ๊บถ้าแสงพอไฟจะไม่ขึ้นถ้าแสงไม่พอจะมีไฟแดงๆขึ้นแสดงว่าแสงไม่พอนะครับให้เราก็หยุดถ่ายแล้วก็เก็บลงไปใหม่นะครับผม
นะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นฟิล์มก็จะกดไม่ลงนะครับต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนนะครับแล้วถึงจะวัดแสงได้นะครับผมแล้วข้างหน้าเนี่ยครับก็เป็นตัวที่ปรับ ISO นะเห็นไหมตัวนี้ ASA นะครับตัวนี้นะครับตะเกียบผมใช้ฟิล์ม200ใช่ไหมผมก็ปรับว่าหมุนเนี่ยหมุนได้เลยธรรมดานะครับหมุนที่200นะครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เนี่ยใส่ฟิล์มใส่ถ่านนะครับยกฟิล์มขึ้นมากดถ่ายนะครับตัวนี้ก็วิ่งตามเนี่ย12รูปนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นั้นเองง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยกล้องนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้จะบอกว่ามีฟิล์มอยู่ถ้ามีสีส้มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีฟิล์มอยู่เราก็จะได้รู้ว่าฟิล์มอยู่นะอย่าเพิ่งเปิดนะครับสมมุติเราถ่ายหมดมวนแล้วถ้าถ่ายหมดมวนเนี่ยเราจะขึ้นฟิล์มไม่ได้นะครับมันจะสุดแล้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้ก่อนนะครับกดปุ่มนี้เพื่อปลดหนำเตยกดลงไปปุ๊บนะครับผมอย่าเพิ่งเปิดฟ้านะครับให้เราเปิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วกอฟิล์มกลับนะครับผมนี่ตัวนี้กอฟิล์มกลับนะครับนี่หมุนกลับไปนะครับกอฟิล์มกลับนะครับนะครับเนี่ยฟิล์มหลุดออกจากฝั่งนี้แหละนะครับแค่นี้หมุนกลับมานะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเรากอฟิล์มไปได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฟิล์มให้มันหมดม้วนพอหมดปุ๊บนะครับเราก็เปิดห้องฟิล์มมาเนี่ยดึงขึ้นมาตรงๆก็จะหลุดแล้วนะครับผมนะครับแล้วเราก็สามารถเอาฟิล์มออกไปล้างได้นะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายไหมง่ายดายมากๆเลยกล้องที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็เลนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมหน้าตาก็หล่อด้วยดูดิครับนะครับผมนี่นะครับมีฝาแท้ให้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปจากกล้องตัวนี้นะครับไฮเมติก E เนี่ยครับนะครับมันภาพดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างจากกล้องนะครับมีนอต้าไฮเมติก E กันนะครับผมนะครับกล้องมีนอต้าไฮเมติก E นะครับจริงๆมีทั้งสีเงินแล้วก็สีดำนะครับแต่สีดำจะราคาค่อนข้างไปไกลมากนะครับผมให้ดูแล้วกันนะมอสรีเซ็ตนะครับก็คือรูปที่เพิ่งลงมานะครับผมดูนะครับผมคือกล้องนี้มันใช้งานง่ายแต่คนนี้เขาอาจจะโฟกัสยังไม่ค่อยเป็นนะครับไฮเมติก E นะครับผมหลังๆโอเครูปจริงๆเป็นรูปที่หนึ่งที่เป็นรูปที่ผมว่าค่อนข้างคมเลยนะครับนี่อาจจะโฟกัสตี้เนี่ยเข้าที่เซเว่นนะครับผมนะครับสังเกตไหมครับว่าคอนทราสต์ค่อนข้างดีนะครับนะดูดิครับดูเราถ่ายมานะครับดูรายละเอียดครับรองเท้าอะไรเงี้ยกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างคมเลยนะครับผมแล้วตัวนี้มาใช้งานง่ายแค่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็โฟกขึ้นชัตเตอร์โฟกัสกดอย่างเดียวเลยนะครับผมใช้งานง่ายเหมาะกับแบบตัวน่ารักนะเลนส์ก็ 1.7 นะครับละลายหลังได้สบายๆเลยนะครับผมดูดิครับที่เขาถ่ายมานะครับผมนะครับเนี่ยสังเกตนะว่าแบบคมๆอันนั้นนะครับดูดิครับรายละเอียดเก็บดีส่วนใหญ่เลนส์ไฟเดอร์ที่แบบเลนส์ 40-17 เนี่ยดีกับทุกตัวนะครับผมให้ดูนะครับในคนที่เขาถ่ายกันอันนี้โกดักเนื้อพัดนะครับผมเพิ่งลงเมื่อ6ชั่วโมงเองนะครับสังเกตดูไหมครับว่ารายละเอียดดูครับดูเงาไม้ดินะครับเป็นเส้นนะครับผมคือคมมากเลยครับเส้นค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับแล้วก็แบบมันที่มันคือมันออโต้ด้วยนะครับผมใช้งานง่ายเลยครับถ่ายแบบแล้ว 1.7 อ่ะครับถ่ายที่แสงน้อยๆได้ดีเลยนะครับดูนะครับถ่ายตึกกันมานะครับดูดิโอ้โหเลนดีจริงๆนะครับเป็นรุ่นคล้ายกับของหมอกเนี่ยฮอร์โมนนะครับหมอกเนี่ยฮอร์โมนจะเป็นไฮเมติก F นะครับซึ่งเขาจะ F แค่ 2.8 นะครับแต่ตัวเนี้ยจะ 1.7 นะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆตัวนี้นะครับผมเราแทบไม่ต้องปรับเลยนะครับขึ้นชัตเตอร์ยกถ่ายอะไรครับดูนะครับดูภาพนี่ครับดูนะครับความคมเลยครับสังเกตฟอนต์นะครับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินะครับการจราจรพิเศษนะครับเนี่ยคือครบอ่ะดูใบมุมใบไม้นะครับเลเยอร์ที่เขาให้มาเนี่ยครบเลยนะครับผมครับเป็นกล้องที่แบบถ่ายดีอ่ะนะครับผมว่านะนะครับถ่ายคนเขาเรียกพันแบบเห็นไหมครับค่อนข้างคมเลยนะครับผมถ่ายน้องมานะครับผมนะครับไปดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนต่างประเทศถ่ายนะครับผมก็แบบออกมาได้ดีเลยนะครับจริงๆกล้องอเมริกีเนี่ยเป็นกล้องรุ่นนิยมรุ่นหนึ่งเลยกันก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่นที่ดีอ่ะครับ
พวกนี้มาโฟกัสได้ใกล้สุดคือประมาณ1เมตรนะครับกล้องเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยเกือบทุกตัวนะครับโฟกัสได้ใกล้สุดคือประมาณ1เมตรนะครับผมนะครับนี่ปกกล้องไม่ติดนะครับมีคนลงให้ผมก็ว่าสนใจนะครับแต่มีดอกต้าเนี่ยเขาจะคมๆนะครับแต่ถ่ายคนออกมาแล้วโอเคแต่นะครับดูนะครับโหแบบคมกริบนะครับอืมดูรายละเอียดดูเดี๋ยวครับนี่ใช้ฟิล์มฟูจิ Color 200นะครับ C200 นั่นเองนะครับดูนะครับถ่ายคมเลยนะครับเห็นแล้วนี่อยากเก็บไปใช้เองเลยนะครับแต่พวกนี้เสร็จมันดีแล้วครับกล้องพวกนี้ครับไฮเวติกดีอะครับกล้องเลนส์ไฟเดอร์ผมชอบนะมันทำออกมาดีแล้วครับนะครับนะครับสไลด์หลังแบบกำลังดีด้วยนะครับเอาไปเที่ยวต่างประเทศเอาไปแบบพกไปถ่ายเล่นๆเนี่ยแล้วตัวมันเล็กอะครับเหมาะมือนะครับมีใส่คล้องคอได้สบายๆนะครับดูนะครับตัวอย่างก็เป็นกล้องที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนว่าใครเนี่ยอยากผมดูครับเดี๋ยวพอถ่ายใกล้ๆตัวนะนี่กลางวันนะครับเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยยังละลายเลยนะครับผมนะครับซูเปอร์เลียเอ็กต้า400นะครับผมครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูภาพเพิ่มเติมจากกล้องรุ่นนี้นะครับก็ไปดูได้ที่นะครับแท็กนะครับ Instagram นะครับมีนอต้าไฮเมติก E นะครับผมคนโพสเนี่ย 4,700 ก็คือเป็นกล้องตัวหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากเหมือนกันนะครับก็ยังไงประมาณนี้กันครับไงก็ขอบคุณมากครับ